สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดนะคะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2562นะคะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงความรักนะคะเปิดดวงชาวราศีธนูก่อนนะคะไพ่8ดาบนะคะขยายด้วยไพ่8ไม้เท้า5เหรียญ The Wheel of Fortune ราชาไม้ไพ่เดชขอดูหลังไพ่นิดนึงก็ได้นะคะโอเคเป็น The Hermit นะคะไพ่8ดาบเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสภาวะของการคิดไม่ตกอะไพ่ใบนี้ความทุกข์ทรมานการยึดติดหรือการตกอยู่ในห้วงของวังวนอะนะคะสิ่งที่มันไม่สามารถที่ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเหมือนคุณยังอะไรอวรเหมือนคุณยังการขออ่ะค่ะเห็นไหมคะการขอความรักขอความเห็นใจนะคะคุณไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาอ่ะนะคะคุณยังไม่เข้มแข็งเพียงพอนะคะแปดไม้เท้านะคะคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันยังต้องยืดยาวและพัฒนาต่อนะคะแต่ไพ่เดอะวิวกับราชาไม้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นนะคะว่าอาจารย์มองเหมือนเขากลับไปหาคนเก่านะเขากลับไปรีเทิร์นกับคนเก่าๆนะฮะไพ่เดชเนี่ยกลายเป็นเขาบอกตัดความสัมพันธ์กับทางชาวธนูหรือเขาก็บล็อกไปเลยก็ได้ก็คืออยู่ๆก็หายไปเลยนะฮะไม่ได้ข่าวกันเลยว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะโดยเฉพาะไพ่หลังไพ่เมื่อกี้ดูเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นลักษณะของการนิ่งหรือการปิดตัวออกมาจากสิ่งนั้นแล้วก็ได้นะคะจากความสัมพันธ์นั้นนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเขาเฉดตัวเขาออกไปอ่ะนะคะเฉดออกไปจากชีวิตเรานั่นเองจากคนธนูนะนั่นคือความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งนะอาจจะเป็นชาวธนูเองก็ได้นะคะที่มองว่าถ้าไม่ชัดเจนฉันก็จะไม่ง้ออีกต่อไปก็ได้นะคะจากที่เราเคยทุกข์ทรมานเคยง้อเขาเคยขอความรักขอความเห็นใจกับเขาแล้วอ่ะแต่เขายังไม่ได้ตอบรับในจุดนั้นเขาก็ยังเหมือนกับยังนิ่งๆอยู่นะคะยังไม่ได้แสดงความชัดเจนในการที่จะมารีเทิร์นมาให้ความรักความอบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นชาวธนูอาจจะเป็นฝ่ายที่จะเดทฉันจบความสัมพันธ์โดยที่อย่าลืมธนูเป็นชาวธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยอาจารย์มองถึงแม้จะเป็นธาตุไฟปลายธาตุนะฮะแต่บทจะตัดสินใจนี่อย่าลืมว่าดาวพฤหัสนะเป็นดาวที่ใช้ความคิดสติปัญญาในการตัดสินใจหรือตกผลึกของความคิดแล้วคุณก็ไม่ง้ออีกต่อไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เดินออกมานั่นคือความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะคะโอเคเรามาดูฝั่งเขาก็ได้นะคะว่าเขาเป็นยังไงอยู่เหมือนกันนะคะคนรักของชาวธนูได้ไพ่8ไม้นะคะแล้วก็ได้ไพ่6ถ้วยค่ะได้ไพ่8เหรียญได้ไพ่ราชินีดาบได้ไพ่9ไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่3ถ้วยค่ะถ้าฝั่งคนที่ชาวธนูชอบพออยู่เนี่ยอาจารย์มอง
นะคะว่าเขาแปดขึ้นแปดไม่เท้าอันนี้คือการป้องกันตัวเองเห็นไหมจากกรงเล็บของเหยี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นดูลักษณะเขาพยายามที่จะต้องระมัดระวังตัวเขาเองพอสมควรในการที่จะไม่ให้ไปมีผลกระทบกับ6ถ้วยกับราชินีดาบก็คือคนเก่าของเขานะฮะอาจารย์มองเขาแคร์คนเก่ามากนะคะเพราะนั้น8เหรียญเนี่ยถ้าเหรียญลักษณะของการนิ่งนะคะการนิ่งในความสัมพันธ์นะคะหรือก็อาจจะแปลว่าเขากำลังพยายามจะแก้ปัญหาก็ได้เพราะจริงๆแล้ว8เหรียญใบนี้มันเป็นแอคชั่นของการทำงานเหมือนกันนะคะหรือจะมองว่าท่านนิ่งก็คือราชินีดาบนะคะใช่เขาอาจจะนิ่งอยู่แต่แล้วอาจารย์มอง8เหรียญกับ9มิถุนายนเป็นลักษณะของการมีแอคชั่นแล้วการที่จะต้องเหมือนอาจจะรู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นปัญหาอยู่เนี่ยจะจัดการยังไงเห็นไหมคะการผูกหุ่นไล่กาเพื่อจะไล่อีกาที่มากินพืชผักผลไม้เนี่ยนะคนคนนี้เขากำลังแก้ปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นความรักนะคะก็แปลว่าเขากำลังจัดการปัญหาอยู่ก็ได้3ถ้วยเขาก็ไม่อยากให้ที่จะต้องไปกระทบกระทั่งกับคนเก่าเขาหรือแม้กระทั่งตัวคุณเขาก็เหมือนยังห่วงใยนะอาจารย์มองไพ่3ถ้วยนะเขายังห่วงใยในความรู้สึกของคุณอยู่เหมือนกันนะคะต่อให้เขาจะเหมือนกับดูแล้วเฉยๆในตอนแรกนิ่งๆดูไม่ได้เหมือนสนใจเท่าที่ควรแต่แล้วลึกๆเขายังห่วงใยเพราะนั้นเป็นไปได้ที่เขาถ้าเขาแก้ปัญหาตัวเขาเองได้เขาเคลียร์กับคนรักเขาแล้วคนรักเขาเข้าใจเขาได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นกับคุณได้ด้วยเหมือนกันคำว่า3ถ้วยนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์จริงๆแล้วจะไปต่อหรือว่าจะจบนะคะหรือว่าเป็นยังไงเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไปต่อแบบไหนนะคะเป็นไพ่เดอะซันขึ้นมาเป็นไพ่3ไม้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่5ไม้เท้าถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์มองว่าจบยากนะเดอะซันเนี่ยมันแปลว่าการเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งที่ต้องบอกว่าจบยากเพราะไพ่ขยายด้วย3ไม้เท้า3ไม้เท้าคือรักซ้อนรักสามเศร้ายิ่งมีไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นไพ่5ไม้เท้าด้วยแล้วอาจารย์มองว่าสิ่งที่มีปัญหาอยู่เนี่ยจะถูกจัดการหรือถูกเอามาแก้ไขนะคะเพจอัพวานก็คือการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เพราะนั้นในที่สุดแล้วเขาก็ไปไม่รอดหรอกค่ะนะคะต่อให้เขาจะนิ่งๆอยู่ในที่สุดเขาก็ทนความเรียกร้องของหัวใจไม่ได้ก็จะต้องเป็นฝ่ายที่จะกลับมาง้อคุณเองนะคะชาวธนูก็รอนะคะรอได้เลยล่ะอาจารย์มองไม่จบเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาเองนะโอเคนะคะเรามาดูดวงคนโสดบ้างดวงคนโสดค่ะได้ไพ่อัศวินไม้ได้ไพ่6ถ้วยได้ไพ่ราชาถ้วยได้ไพ่ราชาดาบนะคะถ้าคนโสดนะคะแปลได้2ประเด็น1เป็นคนเก่ากลับมาคืนดีนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อนะคะ2เป็นเพื่อนเก่าสิ่งเก่าๆนะคะจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยทำงานด้วยกันนะถือว่าเป็นคนคุ้นเคยกันนั่นแหละค่ะที่จะกลับมาแล้วเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้นะคะอาจารย์มองเริ่มต้นเพราะว่านะคะ1นะเป็นไพ่ทะยานไปข้างหน้านะคะแล้วมีไพ่6ถ้วยราชาถ้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่คุณยอมรับในสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะนั้นความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือธนูคนโสดจะต้องยอมรับในความสัมพันธ์นั้นนะคะราชาดาบมันก็แปลว่าคุณตัดสินใจที่จะยังคงมี
คนรักคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือเป็นแค่คนเคยรู้จักกันเข้ามาอีกครั้งนั่นเองนะคะดูไพ่คำแนะนำจากไพ่นางฟ้า Romance Angel ค่ะอาจารย์ขอสับไพ่ต่อหน่อยนะคะไพ่รู้สึกไม่ค่อยเคลียร์รู้สึกจะซ้ำกันไหมโอเคไพ่ love yourself first นะคะก็คือเหมือนกับว่าความรักนะคะครั้งแรกเนี่ยนะคะเราจะต้องเหมือนต้องพยายามเข้าหากันนะคะก็คือแรงดึงดูดของคุณสองคนมีพลังนะในช่วงของความรักใหม่ๆนะหรือไม่คุณก็ต้องรักตัวคุณเองด้วยแล้วก็นะคะเขาเรียกว่าต้องเคารพตัวเราเองให้ความสำคัญกับตัวเราเองด้วยนะคะแล้วค่อยไปให้ความสำคัญกับคนรักเมื่อเราดูแลตัวเองได้เราก็ดูแลคนรักได้จะแปลงั้นก็ได้นะคะความรักนะคะแล้วก็จะเป็นต้องเข้าไปใกล้ชิดกันหาความใกล้ชิดแล้วก็หาความที่มีเสน่ห์ความดึงดูดต่อกันและกันน่ะอาจารย์มองนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่า very soon เนี่ยมันแปลว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะสามารถที่เคลียร์นะคะเคลียร์หรือตัดสินใจในสิ่งที่คุณต้องการนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วใช่ไหมคะ clearly decide what you want so that it come to you now นะคะก็คือเราชัดเจนแล้วว่าเราต้องการคนนี้เราก็ต้องตัดสินใจเลยแล้วก็เลือกคนนี้ได้เลยแล้วก็เปิดเผยความต้องการของตัวเองหรือแสดงความรู้สึกของตัวเองเห็นไหมการจุมพิษอย่างเงี้ยการกอดก็คือมันเป็นแสดงความรู้สึกว่าเรารักเขาเราก็แสดงความต้องการของเราออกมาให้มันชัดเจนไปเลยก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะมีโอกาสความสมหวังและความที่มีความรักที่มันยังมีพลังงานที่ดูดดื่มอ่ะมันไม่เย็นชืดมันไม่น่าเบื่อหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีฟีลลิ่งบ้างอะไรประมาณนี้นะคะในแง่ของการเข้าหากันหรือการกระชับความสัมพันธ์อาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะนี่คือไพ่คำแนะนำนะคะมันจะไม่ได้แปลแบบโดยตรงจากหน้าไพ่นะคะอาจารย์จะแปลในแง่ของความรู้สึกของอาจารย์นะคะโอเคขอจบคำพยากรณ์กับชาวธนูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ